ขณะที่ในช่วงเวลานี้หลายๆคนอาจจะสงสัยและอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพักเป็นธรรมหลังจากที่หัวหน้าพักก้าวไกลระบ,บุว่าได้เชิญมา พูดคุยหาหรือถึงการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะพักเป็นธรรมเป็นพักที่มีสอสอบัญชีรายชื่อเพียงหงเดียวค่ะเป็นพักที่เน้นการทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และระบุว่าต้องการที่จะให้ใช้นโยบายพลเรือนนำทหารเพื่อแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ สายตาคนจำนวนมากขณะนี้ก็อาจจะจับจ้องไปที่นายกันนวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรมซึ่งเป็นสสคนเดียวนะคะกันนวีเบนเข็มชีวิตจากการเป็นข้าราชการในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสํนานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหรประชาชาติเพราะมองว่าถ้าต้องการให้เกิดสันติภาพก็จะต้องอาศัยกลไกทางการเมือง เขาเริ่มทำงานร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเคยถูกวางตัวให้เป็นว่าที่สสในเขตกรุงเทพมหานครก่อนที่จะลาออกเพื่อทำงานภาคประชาชนในนามมุลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพได้ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มปัตานีบารูและสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเข้มข้นด้านอัตลักษณ์และส่งผู้สมัครสสเขต8 โดยชูจุดแข็งซึ่งมีต้นตระกูลก็คือปู่นายแพทย์เจริญสืบแสงอดีตสสจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเพื่อนกับนายฮยีสุยงผู้เคลื่อนไหวคนสำคัญในอดีตก่อนที่ปู่จะถูกจับกลุ่มในข้อหากบฏขณะต่อต้านการส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีขณะที่ทำหน้าที่ประธานสมาคมสันติแห่งประเทศไทยค่ะ โดยย้ำจุดยืนของพรรคที่ต้องการเห็นการกระจายอำนาจให้ปัตตานีจัดการตัวเองก็เป็นจุดยืนของทางคุณกันวีนะคะและคุณกันวีก็มีจุดยืนที่ต้องการผลักดันการพูดคุยสันติสุขให้เป็นวาระแห่งชาติการยกเลิกกฎหมายพิเศษการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการซึ่งการผลักดันในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยหรือสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ค่ะ